แต่ก็วันนี้ก็จะมาเป็นรีวิวตัวไก่เยลลี่นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเออจะเป็นกระป๋องเปลือยนะคะแล้วก็มีExpiredนะคะระบุไว้ด้านหลังนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากแกะนี้ออกมานะคะด้านในแน่นมากเลยจริงๆจะเป็นไก่นะคะมาแกะดูกันนะคะว่าลักษณะข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะโดยมิจะแบ่งออกก่อนแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะเพื่อที่จะได้ดูเนื้อสัมผัสข้างในว่ามันแน่นจริงๆหรือเปล่าเรามาแงะไปพร้อมๆกันนะคะเห็นไหมคะนี่คือเนื้อด้านในนะคะเดี๋ยวซูมก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะผสมกับข้าวตัวนี้เป็นไก่ล้วนผสมกับข้าวนะคะเป็นไก่ผสมข้าวสามารถผสมในอาหารมิตรให้น้องหมาทานได้เลยนะคะเรามาแคะไปพร้อมๆกันก็จะเห็นได้ว่าเนื้อแน่นเต็มกระป๋องกระป๋องนี้นะคะจะบรรจุทั้งหมด185กรัมค่ะก็ถ้าใครสนใจก็เราจะขายเป็นเซตนะคะ12กระป๋องอยู่ที่360บาทนะคะแล้วก็มียกลังด้วยนะคะอยู่ที่1,300บาทนะคะมีทั้งหมด48กระป๋องถ้าท่านใดสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาที่เพจ The Lord Shop นะคะหรือจะเป็นที่ID Line นะคะ MUNKMING นะคะหรือว่าจะโทรมาที่0882526077ก็ได้นะคะเรายินดีที่จะบริการนะคะในตัวของทูน่าเยลลี่ตัวนี้มันจะมีไก่เยลลี่กับทูน่าเยลลี่นะคะไว้บริการถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะสามารถเอาอันนี้ไปทานเป็นเพียวๆเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปผสมในอาหารเม็ดก็ได้ถ้าผสมในอาหารเม็ดก็จะใช้1กระป๋องหรือครึ่งกระป๋องแล้วแต่นะคะน้องหมาถ้าหมาเล็กอาจจะใช้แค่ครึ่งกระป๋องแล้วที่เหลือก็คือเก็บใส่ตู้เย็นได้นะคะ1กระป๋องไม่ควรเกินเปิดแล้วไม่ควรใช้เกิน3วันนะคะเนี่ยก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยอีกตัวตัวนี้เป็นไก่เยลลี่นะคะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะลองเอาให้น้องหมากินแต่ส่วนใหญ่ก็คือชอบอยู่แล้วเดี๋ยวลองเอาให้น้องแก้วกินหอมน่ากินเลยทีเดียวก็จะเจริญอาหารโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันค่ะบ๊ายบาย